ไปเที่ยวมาแล้วกลับมายังมาเห็นแกโตมาใส่ชีวิตปกติโคตรมาสิแม่งเอ้ยว่าแล้วกูก็ศูนย์มึงอาสิบ่เป็นหยังดอกแต่คันมึงเป็นมามันเดือดร้อนกันหมดเมี่ยงหมดประเทศเรียกโตนหมอเรียกโตนพยาบาลเขาอยู่บ้านซื้อมันสิตายทันติออกมาหาสิแตกแดกปอดบ่วุ่นวายกันไปหมดเขาต้องปิดร้านทำความสะอาดต้องมาตามหาอีกว่าผู้ใดอยู่บริเวณนั้นตอนนั้นบ้าเดือดร้อนกันไปหมดวันนี้สิ่งที่เราจะวันนี้ต้องทั้งหมดที่จะไปคือสตีเขาจะดูแลเราอย่างดีนะอย่าหนีไปไหนนะครับเพราะหนีไปแล้วเนี่ยพวกท่านทุกคนเนี่ยจะถูกจับมาอยู่ที่เดิมมาขยับเข้ามาใจเย็นใจเย็นวัดระยะห่างมันก็ได้นี่ผมจะจ้างข่าวดีเองทางผู้ใหญ่อนุญาตให้พวกเรากลับบ้านได้ข้อที่สองเมื่อเราปล่อยไปแล้วอธิบายชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามเอกสารของทางราชการที่มีอยู่ในมือทั้งที่ท่านได้มาจากต่างประเทศทั้งท่านที่มีอยู่ในแล้วที่มีอยู่ในประเทศไทยที่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าท่านคือคนไทยท่านจะทำอะไรท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคหรือส่วนอื่นมันจะเป็นยังไงต่อไปนายกรัฐมนตรีจะต้องดูตัวเลขวอลุ่มตัวเลขก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นมีคนบอกว่าปิดไปเลยปิดประเทศไปทันทีเลยผมเรียนให้ทราบนะฮะอายุทศาสตร์ปิดประเทศไปทันทีผมย้ำอีกครั้งในสเปนในอิตาลีในสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งในสิงคโปร์และในญี่ปุ่นไม่ประสบความสำเร็จนะปิดปุ๊บเปิดใหม่มันมาใหม่อีกและจะปิดจะเปิดกี่รอบอ่ะมันถึงจะเพียงพอเกมนี้สงครามเนี่ยมันจะจบจนกว่าจะมีอะไรทราบไหมจนกว่าจะมีวัคซีนมันถึงจะจบสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เกียรติพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสุวรรณภูมิซึ่งปรากฏว่ามีคนเดินทางมาจากทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์หลายๆประเทศที่ติดเชื้อโควิด-19เดินทางเข้ามายังประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความวุ่นวายนะการประท้วงการไม่ยอมรับการกักตัวเป็นเวลา14วันจนเป็นที่มาของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ตามมาที่คนไทยแสดงท่าทีต่อต้านจนกลายเป็นโซเชียลเซนชั่นที่เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับพฤติกรรมที่น่ารังเกียจที่สุดในตอนนี้ก็คือซุ่มไปเมืองนอกแล้วบอกกักตัวเจ้าของออกมาหาสแตกแดกปอดบอกสู้ไปเที่ยวมาสู้ยังมานำใจอีกบอก็รู้ว่าเจ้าของไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวสารแน่ออกมาเห็นยังมาแพร่เชื้อโรคให้เขาบอกลูกก็รู้ว่าโรคโควิดมันมาแสดงอาการไปเที่ยวมาแล้วกลับมายังมาเห็นแกโตมาใส่ชีวิตปกติโคตรมาสิแม่งเอ้ยบอกแล้วกูก็ศูนย์มึงอาสิบ่เป็นหยังดอกแต่คันมึงเป็นมามันเดือดร้อนกันหมดเมี่ยงหมดประเทศเรียกโตนหมอเรียกโตนพยาบาลเขาอยู่บ้านซื้อมาสิตายทันติออกมาหาสแตกแดกปอดบ่วุ่นวายกันไปหมดเขาต้องปิดร้านทำความสะอาดต้องมาตามหาอีกว่าผู้ใดอยู่บริเวณนั้นตอนนั้นบ้าเดือดร้อนกันไปหมดมึงมาเป็นยังก็ดีไปแต่ขันมึงเป็นมันเดือดร้อนกันหมดโรคนี้มันเป็นแล้วมันจิบหายเข้าใจบ่ถึงแม้มันสิรักษาหายแต่ปอดมันก็บ่คือเก่าจะแม่นมึงซัวซ่านะมาก่อนเนาะโคตรมาสีแม่งเอ้ยกูมาศูนย์คักศูนย์แน่ถ้าเดี๋ยวนี้ใส่ชีวิตมีความสุขปกติจุ่มกูอยู่บ้านบ่ได้เฮ็ดหยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับงานของกับบ่ได้ขายคนซื้อกับบ่มีโรคระบาดว่ายากแล้วส้มประหลาดนี่ยากกว่าอีกเด้อมึงไปเที่ยวมามึงมีความสุขแล้วมึงกลับมามึงก็รับผิดชอบสังคมนำอยู่บ้านอย่าสะละแน่ออกไปใส่กักตัวเจ้าของไว้กูบ่มีคำสรรหามาด่ามึงสู้อีหลีสะละแน่ใช้ชีวิตปกติออกไปสแตกเขามึงคนแดกหลายๆนั่นน่ะมึงอย่าอับปีจังไล่หลายมึงอยากแดกยังมึงก็สั่งเขามาเอาเขามีแก๊บมีฟู้ดแพนด้ามึงสั่งมากินเอาไอ้เขาแขวนไว้หน้าบ้านย่างมาเอาอดเอาสิเป็นยังโดนจิ๊บ40,000บ่ตายหรอกนะคันมึงอดบ่ไว้ก็กัดลิ้นตายไปเลยกูศูนย์เดี๋ยวนี้ชี้แจงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้เจ้าหนี้ชี้แจงให้ทำไมแอมเขาเจ็บไม่โดนอ่ะพี่ว่าไม่ไปโดนกันเปล่าถ้าบอกล่วงหน้าจะไม่ว่าเลยให้เจ้าหนี้เขาบอกมาว่าให้เจ้าหนี้ชี้แจงก่อนนะครับ
จะแจ้งไปถ้าเราแจ้งต่อที่เดินก็คือที่แจ้งต่อว่าขั้นตอนต่อไปที่จะทำยังไงกับพวกเราเขาแบบไม่เคยทำชาตินี้นะครับที่มีพวกเราอยู่ข้างในผ่านขั้นตอนการตรวจระเบิดนะครับคือผ่านขั้นตอนมีสุรกากรทุกคนมีแหวนแรกมา7-2 ชั่วโมงและจนเราได้ชื่อเพื่อนกลับมาคือได้ผ่านขั้นตอนของกฎหมายที่บอกว่าให้ไปแพทย์7-2 ชั่วโมงคนที่อยู่เจ้าหน้าที่เราทำงานมาเราเห็นสถิติแล้วทำไมอิตาลีสเปนนักท่องเที่ยวอเมริกาเขาไม่มีวินัยเรื่องการใส่หน้ากากเรื่องการป้องกันนะครับเจ้าหน้าที่เราทำงานมาตั้งแต่เดือนมกราคมกลางเดือนแล้วเราเห็นความมหันตภัยร้ายของเชื้อดังกล่าวเอาท่านไม่ได้เอาไปขังไม่ได้เอาไปจับกุมเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยและดูแลมีหมอมีวัดไข้ตลอดแล้วท่านก็สบายใจว่าท่านไม่ติดพวกผมเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยผมกลับไปเดี๋ยวผมจะต้องนอนแยกห้องกับลูกเมียเพราะผมไม่รู้จะติดเมื่อไหร่เพราะมันไม่รู้จะนั่นยังไงแล้วเรางานนี้ตลอดนะครับไม่เป็นไรพี่หมอตั้งความเข้าใจเขาเพราะนั้น14 วันนักเดียวครับเราต้องให้ความร่วมมือว่ามันแพร่ระบาดมันไม่ใช่จาก1-2ครับมันจาก1-4พวกท่านมาเนี่ยท่านไม่รู้หรอกท่านติดไม่ติดเพราะนั้นการที่ท่านจะไม่รู้ไม่ติดท่านต้องมาอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับจำนวน14 วันนะครับเพราะถ้าเกิดท่านติดไปติดในครอบครัวท่านอีกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางท่านรองที่ดีกรมควบคุมโรคติดต่อครับคุณหมอมาได้นะเดี๋ยวท่านแนะนำตัวครับรวบรวมพร้อมยังฮะพร้อมยังพร้อมแล้วนะยินดีด้วยที่มีคนต้อนรับเยอะแยะเลยนะครับพวกเราเนี่ยในภาวะอะไรครับกำหนดเชื้อนะมีติดเชื้อเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ถึงชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือทุกคนที่เข้าประเทศไทยทุกท่านจะต้องถูกดูแลอย่างดีโดยการนำทุกคนไม่ใช่เฉพาะพวกเราใครก็ได้ที่มาตั้งแต่วันนี้ถึงต้องไปต้องไปอยู่ในส่วนที่ทางรัฐจัดให้ก่อนครับจัดให้ก่อนเช่นวันนี้สิ่งที่เราจะวันนี้ทั้งหมดที่จะไปคือสตรีเขาจะดูแลเราอย่างดีนะอย่าหนีไปไหนนะครับพอหนีไปแล้วเนี่ยพวกท่านทุกคนเนี่ยจะถูกจับมาอยู่ที่เดิมมาขยับเข้ามาใจเย็นใจเย็นวัดระยะห่างมันก็ได้ประตูนี้ผมจัดจ้างข่าวดีทางผู้ใหญ่อนุญาตไม่หรอกกลับบ้านได้ ข้อที่2เมื่อเราปล่อยไปแล้วท่านจะต้องรับผิดชอบตัวเองข้อที่3ขอร้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยผ่านจุดนี้ไปด้วยความเรียบร้อยด้วยกันสงบปากสงบธรรมอันนี้ขอโทษที่ใช้คำพูดขอให้คิดเสียว่าผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าทุกคนออกจากที่ไปด้วยความสงบเรียบร้อยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสถานการณ์ในวันนี้จะลดปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปแล้วปุ๊บรับผิดชอบในการเดินทางด้วยตัวเองหากมีปัญหาในเรื่องของเคอร์ฟิวทุกคนมีเอกสารอะไรอยู่ในมือให้เก็บเอาไว้อธิบายชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามเอกสารของทางราชการที่มีอยู่ในมือทั้งที่ท่านได้มาจากต่างประเทศทั้งท่านที่มีอยู่ในแล้วที่มีอยู่ในประเทศไทยที่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าท่านคือคนไทยท่านจะทำอะไรท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคหรือส่วนอื่นๆทุกคนเข้าใจนะครับหวังว่าสิ่งที่พวกท่านขอร้องมาจบแค่นี้
คนรับทราบนะครับรับทราบถ้ารับทราบเข้าแถวเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาทัวร์ห้องกักตัวนะคะแล้วก็เพื่อนสองคนกระเป๋าก็คือยกเองหมดเลยแล้วก็ห้องก็จะประมาณนี้ก็คือ 1 2 คน 3 คนแล้วก็มีราวตากผ้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นี่คือด้านนอกมีแอร์แล้วก็ไปดูห้องน้ำเลยค่ะทุกคนห้องน้ำก็โอ้มีที่ล้างจานนะคะมีแฟบทั้งขยะที่ขัดส้วมแล้วก็อ่างอาบน้ำที่ไม่ใช่อ่างทุกคนแล้วก็เหนื่อยกันมากนะคะวันนี้แล้วก็เขาก็จะมีถุงขยะแบบนี้ให้แล้วก็เห็นหน้าที่พักมันก็จะมีหน้าที่พักมันก็จะมีเป็นตะกร้าแล้วก็ใส่เชือกเอาไว้แบบนี้ทุกคนนี้ที่เป็นเชือกใช่ไหมเขาน่าจะแบบเอาอาหารมาใส่แล้วก็ให้เราดึงขึ้นน่าจะประมาณนั้นเหตุการณ์นี้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงนะครับว่าเป็นช่วงคาบต่อนะครับที่มีการประกาศสั่งห้ามบินเข้ายังประเทศไทยนะครับพอเป็นช่วงประกาศวันที่2เขาบินมาวันที่1มาบางประเทศเนี่ยนะฮะเขายังเป็นวันที่2อยู่อะไรประมาณนี้นะฮะมาถึงประเทศไทยเวลามันก็เลยคาบเกี่ยวพอคาบเกี่ยวกันคนเหล่านี้ก็เดินทางเข้ามายังประเทศได้นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องรู้ก็คือว่าการเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้สิ่งที่ต้องมี1ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับคุณจะเป็นคนต่างชาติคุณจะเป็นคนไทยคุณต้องมีใบรับรองแพทย์2คุณต้องมีประกันนะครับที่จะต้องเดินทางเข้าไปยังประเทศไทยตอนนี้ที่เพิ่มเติมนะเรื่องของการกักโรคเป็นเวลา14วันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับคนที่เดินทางมาถึงปุ๊บก็มาบอกว่าไม่เห็นบอกเราเลยเรื่องการกักโรค14วันแต่ก็มีการยืนยันในเอกสารว่าคุณต้องกักโรคเป็นเวลา14วันนะคนเหล่านี้ก็ไม่ยอมไม่พอใจประท้วงถ่ายคลิปวิดีโอที่คลิปวิดีโอที่ท่านเห็นเนี่ยมาจากคนที่ให้ถูกกักโรคแล้วไม่ยอมกักนะครับแล้วก็คลิปต่างๆที่ออกมาก็ยืนยันว่าสุดท้ายพอมีการชุมนุมประท้วงมากขึ้นในสนามบินสุวรรณภูมิเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ยอมกักโรคในส่วนของงานต่างประเทศก็ปรากฏว่ามีนายทหารท่านหนึ่งเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรงั้นคุณก็เรียงแถวแล้วคุณก็ไปแล้วกักตัวเองแล้วกันเป็นที่มาของคำสั่งนะครับของนายกรัฐมนตรีคือคลิปที่เขาเหล่านั้นเนี่ยที่เขาไอ้พวกผู้โดยสารน่ะโพสต์ไปถึงมือประชาชนเกิดความวุ่นวายเกือบเกิดการปะทะเกิดขึ้นแสดงความไม่พอใจมีทุกคนไล่สดด่าเต็มไปหมดเลยนะผมไปไล่ดูทุกคลิปแหละสิ่งที่ตามมาคืออะไรเจ้าที่สาธารณสุขก็พยายามชี้แจงเนี่ยสุดท้ายทหารยศพลตรีคนนึงก็คือพลตรีโกศลเนี่ยก็สั่งปล่อยนะครับพอสั่งปล่อยปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็มีคำสั่งของกระทรวงกลาโหมสั่งย้ายนะให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็สั่งคนใหม่เข้าไปดำเนินการแทนและสั่งให้นะครับคนที่หลบหนีเขาใช้คำว่าหลบหนีนะให้มารายงานตัวก่อนเวลา 18:00 น.นะครับแล้วก็มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพราะมันมีชื่อที่อยู่อย่างผมเรียนไว้เวลาเข้าประเทศมีชื่อที่อยู่หมดอ่ะเหมือนผีน้อยอ่ะที่มันจะเป็นตัวกลางการแพร่ระบาดมันผีน้อยมันเป็นตัวอย่างเลยจากเกาหลีใต้มันเป็นตัวอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่เอากักโรคที่กระบี่เนี่ยระบาดทั้งประเทศแน่ๆสุดท้ายก็ระบาดทั้งประเทศจริงๆเห็นไหมการกักโรคการปล่อยให้กลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดตอนแรกเอาไปกักไว้ที่กักที่เวสสัตหีบต่อมาก็มีคำสั่งปล่อยนะเพราะหมอบอกให้ปล่อยกลัวว่าเหมือนจะเหมือนเรือ Royal Princess ของญี่ปุ่นซึ่งผมว่าเป็นหลักคิดที่ผิดแล้วมันจะระบาดไปทั่วประเทศแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้จริงๆก็ไปสนามมวยพวกที่มาจากอิตาลีก็ไประบาดในสนามมวยก็ระบาดลามไปหมดเลยนะครับไอ้พวกผีน้อยผีใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นคราวนี้นะเมื่อมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับเมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิวรัฐบาลจึงมีความเข้มงวดซึ่งผมเขียนบทความสั้นๆนะไม่ยาวไว้นะครับเขียนไว้สั้นๆบอกว่าการใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดเท่านั้นที่จะทำให้ประกอฉุกเฉินและการประกาศเคอร์ฟิวได้ผลนะก็เขียนไว้เมื่อคืนเช้ามาปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเจ้าที่เนี่ยก็มีคำสั่งนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่หนี158คนตอนแรกมี166มามอบตัวแล้วบางคนก็นำเข้าสู่การกักตัวในมีโรงแรมให้นะครับที่ต้องกักตัวนะครับแล้วก็มีที่กักตัวที่กระบี่นะก็กักตัวนะครับตอนนี้ก็สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
ไปติดตามตัวนะครับแล้วก็ให้รายงานตัวยังศูนย์ดำรงธรรมบางคนไม่ยอมออกจากบ้านบางคนไม่สนใจคำสั่งเจ้าที่เข้าไปไม่ได้กระทรวงสาธารณสุขจึงไปแจ้งความดำเนินคดีและก็จะไปขอตำรวจเนี่ยให้มีการออกหมายจับคนเหล่านี้ก็จะเข้าทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทันทีปัจจุบันเนี่ยมีคนฝ่าฝืนการกักตัวเนี่ย1รายศาลจำคุกเป็นเวลา15วันทันทีเลยนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยทั้งหมด42รายนะครับส่งตัวฟ้องศาลนะครับพวกขายของแพงหน้ากากแพงสินค้าแพงอยู่ทั้งหมด400กว่ารายโดยส่วนใหญ่ศาลจำคุกหมดนะฮะผมเรียนให้ทราบนะศาลจำคุกทุกรายนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ประชุมด่วนสั่งย้ายพลตรีโกศลกลาโหมสั่งย้ายเสร็จเรียบร้อยเอาคนใหม่มาแทนที่เข้มงวดนะเมื่อคืนนี้ก็ออกคำสั่งปิดน่านฟ้าอย่างที่ผมเรียนต้องปิดฟ้านะครับอากาศปิดน้ำปิดบกปิดให้หมดตอนนี้นะครับทำไมเราเพิ่งมาทำเพราะเป็นการยกระดับนะครับยกระดับเพื่อที่จะให้ประชาชนเตรียมพร้อมมันจะไม่เกิดการจลาจลเกิดคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะได้เตรียมพร้อมประชาชนก็จะได้เตรียมพร้อมเจ้าที่เต็มที่ก็มีไม่ห้าแสนคนนะประชาชนมี 6-70 ล้านคนเนี่ยจะต้องค่อยยกระดับทำความเข้าใจนะฝ่ายค้านก็ถามบอกว่าทำไมไม่สั่งทีเดียวเปรี้ยงไปเลยนะสั่งทีเดียวเปรี้ยงไปเลยทั้งเจ้าที่ทั้งคนปฏิบัตินะครับทั้งประชาชนมันไม่มีการเตรียมพร้อมไงการให้ข้อมูลข่าวสารมันต้องเป็นชุดความคิดชุดความคิดไปคนจะได้เริ่มเข้าใจแต่ละชุดความคิดและสามารถปฏิบัติได้จริงยกตัวอย่างที่มีการเตรียมพร้อมไว้ตั้งผมบอกไงประกาศสภาวะฉุกเฉินพอประกาศสภาวะฉุกเฉินปุ๊บมีคำสั่งประกาศทั่วประเทศพอมีคำสั่งทั่วประเทศเสร็จสิ่งที่ตามมาคดีลักวิ่งชิงปล้นเขาก็ตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาในการวางแผนในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเวลาเกิดเหตุเลยปุ๊บแป๊บเดียวเห็นไหมนี่คือกระบวนการการสั่งการที่ไหวซึ่งทหารเขาเก่งไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะก็สามารถที่จะสั่งการได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์เรื่องนี้ยังมีคนป่วยอีก3คนที่มีคนตั้งคำถามตอนแรกNN เสนอข่าวบอกมี4คนไปมาบอกมี3คนที่ปรากฏว่ามีไข้สูงแต่หุ้นส่วนทุกคนต้องรู้นะครับว่าคนที่จะเข้าประเทศไทยเขาจะต้องมีหนังสือรับรองแพทย์นะครับที่จะต้องเดินทางเข้ามายังประเทศไทยว่าในระยะเวลา14วันที่ผ่านมาคุณไม่เคยป่วยอะไรเลยและปัจจุบันคุณก็ไม่ป่วยต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ก่อนเขามีแล้วนะคนที่มามันมีหมดแล้วนะเหลือแต่กักโรคเท่านั้นนะครับต่างจากผีน้อยต่างจากอิตาลีคนเหล่านี้ไม่มีหนังสือรับรองแพทย์นะครับแต่ชุดนี้มันมีหนังสือรับรองแพทย์นะครับโซเชียลเซนชั่นที่แสดงความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถกระทำได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเจ้าที่มีการเตรียมพร้อมพันตรีโกศลก็ต้องรับผิดในสิ่งที่ปล่อยคนกลับไปนะซึ่งกระทรวงกลาโหมก็จะว่ากันว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปจะย้ายคนใหม่เข้ามาดำเนินการเนี่ยเป็นความเด็ดขาดของรัฐบาลที่ดำเนินการไปแล้วนะครับอันนี้พวกเราควรจะรู้มาตรการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคนป่วยก่อนคนป่วยไปไหนอีก3คนคนป่วย3คนเนี่ยได้ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการกักตัวซึ่งผมเป็นห่วงมากนะถ้าจับพวกนี้ติดคุกให้หมดเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นขึ้นมาทำติดคุกหมดนะเป็นขึ้นมาตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นขึ้นมาหรือเป็นคนที่ไม่แสดงออกแล้วปรากฏว่าศาลสั่งจำคุก15วันมันก็จะเอาไปแพร่ระบาดในเรือนจำนะสิ่งเหล่านี้ผมว่าต้องคิดให้หนักนะการบริหารในสถานการณ์แบบนี้ไม่เหมือนสถานการณ์ปกตินะครับเป็นการบริหารงานเชิงวิกฤตและก็สถานการณ์ฉุกเฉินนั่นหมายความว่าการใช้อำนาจต้องใช้แบบเด็ดขาดแต่ต้องคิดในการใช้อำนาจนะครับตอนนี้เจ้าที่เข้าไปแจ้งความเพื่อให้ออกหมายจับนะครับใครไม่มาเนี่ยออกหมายจับเลยนะครับสามารถทำการจับกุมตัวด้วยสั่งผู้ว่าราชการทำการจับกุมส่งหมายจับจับเลยนะครับเพื่อดำเนินการเป็นการเร่งด่วน153คนตรงนี้นะครับแต่อันนึงเนี่ยคนเหล่านี้มีอะไรมีหนังสือใบรับรองแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องเรียนให้ทราบนะส่วนอีก3คนเนี่ยควบคุมตัวมาแล้วที่บอกว่าไข้ขึ้นสูงนะครับอันนี้คือมาตรการในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสุวรรณภูมินี่พวกเราควรจะรู้นะครับนี่คือหลักที่ดำเนินการมาแล้วในภาคปฏิบัติการนะผมอธิบายเชิงภาคปฏิบัติการตอนนี้คำสั่งมันจะเป็นยังไงต่อไปนายกรัฐมนตรีจะต้องดูตัวเลขวอลุ่มตัวเลขก็ยังเพิ่มสูงขึ้น
มีคนบอกว่าปิดไปเลยปิดประเทศไปทันทีเลยผมเรียนให้ทราบนะฮะอายุทศาสตร์ปิดประเทศไปทันทีผมย้ำอีกครั้งในสเปนในอิตาลีในสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งในสิงคโปร์และในญี่ปุ่นไม่ประสบความสำเร็จนะปิดปุ๊บเปิดใหม่มันมาใหม่อีกและจะปิดจะเปิดกี่รอบอ่ะมันถึงจะเพียงพอเกมนี้สงครามนี้มันจะจบจนกว่าจะมีอะไรทราบไหมจนกว่าจะมีวัคซีนมันถึงจะจบนะครับยาวไหมเกมนี้จะยาวไหมยาวนะครับมีหมอดูนะครับทั้งคนไทยและอินเดียบอก29พฤษภาจบผมว่าไม่จบเปลี่ยนไปไม่ได้มันเบาขึ้นก็จริงแต่มันจะยืนบนหลัก3ประการสงครามอาวุธสงครามทางการค้าและสงครามไวรัสอยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสร็จวันที่3พฤศจิกายนมันยังไม่จบหรอกมันจะเกิดอย่างเงี้ยมันจะมาระลอกแรกมาละมาระลอก2ละนานระลอก3ระลอก4อย่างเงี้ยเรื่อยๆสภาวะแบบนี้จะช็อกไปยาวมั้ยยาวนะครับมันเป็นวิกฤตใช่ไหมใช่และมันเป็นโอกาสด้วยนะครับมันเป็นโอกาสด้วยนะนะโอกาสที่ว่าตอนนี้ผมกำลังหาลือกับมหาวิทยาลัยศิษย์คณะบริหารนะหาลือกับท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ทำแพลตฟอร์มใหม่นะครับเดี๋ยวทำผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันเป็นธุรกิจที่มันที่พวกเราสามารถเข้าไปทำกันได้นะครับที่ผมเคยเรียนอธิบายมันจะทำได้เป็นระบบนะครับทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะครับทั้งธุรกิจทุกประการเนี่ยจะค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบใหม่นะครับใจเย็นๆนะกำลังพัฒนากำลังขยับก็คงไม่เดือน2เดือนก็สามารถจะได้บทสรุปเห็นเนื้อเห็นหนังนะครับและสามารถทำได้นะครับเหมือน Grab เหมือน Panda เหมือน Shopee เหมือน Lazada แต่ดีกว่าเออนะมันดีกว่ามันกำลังจะนำมาซึ่งประชาชนคนธรรมดาใครก็ได้สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เกษตรกรชาวบ้านอยากขายอะไรก็สามารถเข้าร่วมในโปรเจกต์นี้ได้โดยคุณอยู่บ้านมีโทรศัพท์มือถือสักอันมีอย่างมากก็คอมพิวเตอร์สักอันเขาสามารถแอดแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถดำเนินการได้สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเอาล่ะเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสุวรรณภูมิเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนตัวแปรต้นมันมาจากไหนตัวแปรต้นมันมาจากผีน้อยแล้วก็คนที่มาจากอิตาลีซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เจ้าที่ไม่กักตัวไว้ที่สุวรรณภูมิไม่กักตัวไว้ที่ขออภัยฮะไม่กักตัวไว้ที่กระบี่พอไม่กักตัวไว้ที่กระบี่เอามาไว้เรียบร้อยสักพักก็ปล่อยมันก็เป็นที่มาของการแพร่ระบาดไปในสนามมวยแล้วก็สถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยปรากฏว่ากรุงเทพมหานครประกาศปิดปุ๊บการแพร่ระบาดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็กระจายก็เป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ฮะเราได้เห็นอะไรในภาคปฏิบัติการเราเห็นวิชั่นของผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้นำเราเห็นกลยุทธ์เชิงการบริหารนะครับเราเห็นวิธีการแก้ปัญหาในยามสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอนเหตุการณ์ในวันนี้แม้จะดูขออย่าร้อนใจตื่นตัวไว้เท่านั้นให้ความร่วมมือทุกมาตรการห่างกันสักพักในช่วงนี้โปรดอย่าร้อนใจเสพข่าวยังมีสติค่อยคิดอย่าหวาดกลัวมันดูแลตัวเองและคนในครอบครัวงดเที่ยวงดออกทัวร์ไปทุกที
้นไปด้วยดีเพียงหนึ่งกำลังที่มีมาร่วมใจแม้ที่ยากเย็นเพียงใดแม้จะลำบากสักเท่าไรจะจับมือกันไว้ประเทศไทยของฉันเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ